ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอง Delta Running และวันนี้เราอยู่กันในการฝึก Cataway วันที่2แล้วนะครับก็เราต้องฝึกลงน้ำก่อนนะครับหาที่ที่เซฟที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้วก็ฝึกซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ค่อยทำบนพื้นที่จริงนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีความกล้าเราก็ค่อยทำบนพื้นที่จริงไปคุยกันก็สำหรับการฝึกแคดาวีในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับจากที่น้องๆเห็นนะครับว่าถ้าเราเหนื่อยเราก็ต้องพักนะครับดื่มน้ำแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้ว่าจะสำเร็จ 100% ทุกครั้งนะครับบางครั้งที่พลาดที่เราไม่กล้าทำนะครับเราก็ต้องขึ้นมาแล้วก็คิดทบทวนว่าเฮ้ยมันพลาดตรงไหนควรปรับตรงไหนนะครับผมแล้วก็ทำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ควรที่จะถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วก็ไปเทียบกับคนที่เขาทำได้ว่าเราพลาดตรงไหนนะครับเช่นของผมก็จะพลาดตรงการตวัดขานะครับแค่นั้นเองนะครับพอเราฝึกไปเรื่อยๆจนเราชินกับที่ตรงนี้ปุ๊บพอเรามีความกล้าเราก็ค่อยทำบนบกนะครับบนที่ที่เราอยากทำนะครับก็นี่แหละครับคือการฝึกของผมในแต่ละวันเอานะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยล่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ